สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับเกม Don't Starve Together นะครับผมโอเคเปิดเกมมาเราเริ่มจากการเก็บสาหร่ายนะครับแล้วก็ให้อาหารกับบีฟาโลที่เราเลี้ยงไว้ฤดูนี้ก็เป็นฤดูหนาวนะฤดูฝนมันก็จะขี่บีฟาโลค่อนข้างยากนิดนึงนะแต่ว่าเราก็ขี่ได้ผมพยายามเอาบีฟาโลมาเปลี่ยนสายนะเพราะว่าค่าเทียมของบีฟาโลผมมันใกล้จะเต็มละผมก็เลยเอามาตีกับบอสเป็ดสักหน่อยบอสห่านเดิมคือบอสห่านใช่ไหมเดี๋ยวบีฟาโลมีลูกตามมาด้วยโอเคตีเรียกบอสห่านออกมานะก่อนจะแบบตีกับบอสห่านเราก็ให้อาหารบีฟาโลก่อนนะแล้วลูกของบีฟาโลโดนบอสห่านตีทีเดียวตายเลยวะรอให้มันตีก่อนนะลองตีดูผมไม่รู้เหมือนวิธีตีกับบอสห่านนะว่าแบบใช้บิฟโฟโลตียังไงนะเพราะว่าบอสห่านมันตีค่อนข้างแรงแล้วผมหลบดาเมจมันไม่ค่อยได้นะดูดิผมไม่รู้จังหวะหลบมันอ่ะก็พยายามตีกันต่อไปจริงๆตอนถ้าแบบผมแบบเดินตีปกติผมก็พอรู้สเต็ปการหลบมันอยู่นะแต่ว่าอันนี้ตีแบบบีฟาโลแล้วมันวิ่งเร็วเกินอ่ะคือผมก็ไม่รู้ว่าจะหลบตอนไหนหลบยังไงอ่ะมันต้องใช้ความเคยชินสักพักนึงเลยอ่ะอันนี้ผมดูแล้วไม่น่าจะไหวนะเพราะว่าผมหลบดาเมจจากบอสห่านไม่ได้สักทีเลยก็มาดูเลือดบีฟาโลบีฟาโลผมห้าวไงจะไปเอากับบอสห่านผมก็เลยลากมันออกมาก่อนก็เลยเปลี่ยนใจนะเอาไปตีกับพวกผึ้งแทนแล้วกันมันจะได้แบบเปลี่ยนสายไงเราต้องเปลี่ยนสายให้มันเป็นสายต่อสู้มันจะได้มีดาเมจถึง50เลยนะตอนนี้มันมีดาเมจแค่30ไงก็ขออนุญาตตีกับผึ้งก่อนแล้วกันขอทะเลาะกับผึ้งก่อนแล้วผมก็ใช้เวลาตีกับผึ้งค่อนข้างนานนะแต่ว่าบีฟาโลของผมก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเปลี่ยนสายผมก็น่าจะเตรียมมันไม่ได้ตอนถ้าเตรียมให้มันค่าเตรียมมันเตรียมร้อยมันก็น่าจะเป็นสายแบบสายอ้วนอ่ะหรือว่าสายธรรมดามันก็จะไม่มีดาเมจเพิ่มไม่มีอะไรแต่ข้อดีมันก็จะเราไม่ต้องให้อาหารก่อนจะขึ้นขี่ไงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้ยเหี้ยหรอแล้วมันตีพึ่งเสร็จมันตีผมต่อนะเนี่ยอย่างฮาดูดิให้อาหารไม่ได้ด้วยโอ้โหผมก็เลยตัดสินใจนะบางบีฟาโลทิ้งไว้ก่อนตรงนี้ละเพราะว่าเราจะมาสู้กับบอสห่านนั่นเองโอเคแปลงร่างเป็นร่างกวางแล้วก็ไปหวดบอสห่านกันดีกว่าครับทุกคนลูกเป็ดมันหลับอยู่นะเราต้องเรียกแม่ห่านมันมานะลูกห่านลูกห่านมันหลับอยู่เราต้องตีให้แบบลูกห่านมันเรียกแม่ห่านมาไล่ตีไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็เรียกมายังไงมาแล้วสำหรับบอสห่านนะครับมันสู้ง่ายๆนะถ้าเราแปลงร่างเป็นร่างกวางก็ยืนแทงทีสู้แบบชิวๆเลยเนื่องจากดาเมจของบูดี้มันค่อนข้างแรงนะการทุบรอบที่3มันจะแบบคูณดาเมจเป็น2เท่าจากการโจมตีธรรมดาของเราหรือโคตรโกงอ่ะยืนตีแบบชิวๆเลยแล้วก็การป้องกันของเราก็ 90% ด้วยมันก็ทำอะไรเราไม่ได้เลยเลือดผมลดไปนิดเดียวเองใครที่แบบยังไม่รู้ว่าจะสู้กับบอสห่านยังไงก็ลองไปเปลี่ยนตัวละครเป็นตัววูดี้นะแล้วก็กินเทวรูปกวางซะแล้วก็มาลองตีดูถ้าใครยังสู้บอสห่านไม่ได้นะสำหรับลูกห่านเราก็รอให้มันปั่นจนหัวหมุนแล้วเราค่อยตีมันนะการโจมตีนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรไม่เข้าเราอยู่แล้วพอมันงงอย่างนี้เราก็ทุบมันเลยโอเคเอา2ตัวนี้ก่อนแล้วกันมันจะได้ไม่ต้องดิ้นอยู่ด้วยกันเรียบร้อยเหลือ2ตัวตัวใกล้สุดก่อนแล้วปุ๊บครับเดียวแตกตัวสุดท้ายยังไงเพื่อนห่านตัวน้อย
นี่ทุกชนหนึ่งทีทุกหัวเรียบร้อยนะครับผมก็จะเป็นการเคลียร์บอสฐานแบบไว้ชิวนะของดรอปก็จะประมาณนี้เลยเป็นพวกน่องไก่แล้วก็ขนหานแล้วก็เนื้อใหญ่นะแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นบูปินใช่ไหมมันเป็นคือบูปินใช่ไหมที่ครับไอ้รูปปั้นอ่ะบอสฐานนั่นแหละประมาณนี้หลังจากนี้นะครับผมก็จะรอให้กลับร่างเป็นร่างคนแล้วก็จะเก็บไอเทมทั้งหมดกลับบ้านไปแบบชิวๆนะครับผมโอเคขออนุญาตเก็บของก่อนเลยพอกลับมาได้สักพักนะครับเกิดฝนกบเกิดขึ้นอีกรอบนึงนะครับหลังจากที่ EP ที่แล้วเกิดฝนกบไปแล้วรอบนึงผมก็เลยล่อมาให้บีฟาโร่จัดการเหมือนเดิมนะครับแน่นอนว่าการที่ให้บีฟาโร่จัดการเราก็จะได้ขากบแบบ OP โคตรเยอะยิ่งฝนกบตกหนักมากเท่าไหร่เราก็ได้ขากบเยอะเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าใครจะลากไปสู้กับบอสปิดก็ได้นะผมสู้ไปแล้วไงเมื่อกี้ขออนุญาตลิงความเร็วเลยละกันนะครับเพราะว่ามันฝนกบรอบเนี้ยมันค่อนข้างนานแล้วก็เยอะด้วยเยี่ยมบิวโวโลโดนฟ้าผ่า What the fuck What the hell Holy shit เกินไปอ่ะเปล่ามาหมดเลยอ่ะเออโอ้โชคดีที่แบบไฟมันไม่ไหม้บิวโวโลตายนะทุกคนสวัสดีขากบที่ได้มาโอ้โหโคตรเยอะตกครั้งวันนะตกคืนค่ำอีกรอบหนึ่งเลยนะแล้วบีโฟโลมาเล่นผมแล้วโอเคหลังจากนั้นผมก็ได้มาฟาร์มหญ้าที่ได้จากต้นรัวแพนนะก็เก็บมาแล้วก็ปลูกต้นรัวแพนใหม่หลังจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยพวกที่เหลือนะที่ผมยังไม่ได้ใส่นะนี่แล้วก็มาฟาร์มถ่านอีกเล็กน้อยนะโดยการเผาต้นไม้แล้วก็ตัดเอาต้นไม้ที่เผาเสร็จแล้วนะแล้วก็มาคราฟเป็นหุ่นทดลองดาเมจนะนี่เราก็ลองตีดูมันก็จะโชว์ดาเมจที่เราทำได้นะแล้วก็คราฟเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิเล็กน้อยนะคราฟมาทำไมผมก็ไม่รู้เหมือนกันคราฟมาแล้วก็มีกรงนกเอาไว้แลกไข่นะแลกเอาอาหารหรือว่าของที่ใกล้จะเน่าแล้วเอาไปให้นกกินมันก็จะให้ไข่กับเต่านะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นราวตากแห้งนะครับเราก็สามารถนำเนื้อมาตากเพื่อเป็นอาหารได้นะครับผมโอเคเพื่อเป็นการถนอมอาหารนั่นแหละแล้วก็กลุ่มเบอร์รี่ที่เราเก็บมาในช่วง EP 1 EP 2นะเราก็เอามาทำการปลูกได้แล้วเพราะว่าปุ๋ยเราพอแล้วนั่นเองก็ใส่ให้มันเติบโตโอเคครับ EP นี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับขอเปิดด้วยการเก็บสาหร่ายแล้วก็จบด้วยการเก็บสาหร่ายแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับ